โปรจีนผลงานดีสุดนักกอล์ฟไทยจบ18ร่วมลิเดียโคซิลแชมป์สวิงซาอุดีโปรจีนอาทยาธิติกุลนักกอล์ฟสาวชาวไทยเป็นคนเดียวที่ทำผลงานดีสุดด้วยการจบอันดับ18ร่วมส่วนลิเดียโคพงาดแชมป์สวิงซาอุดีเลดี้2023โปรจีนอัธยาธิติกุลนักกอล์ฟสาวดาวรุ่งของไทยที่เคยขึ้นไปถึงมือหนึ่งของโลกลงแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการซาอุดีเลดี้2023ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียโดยเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์รอบสุดท้ายอัธยาธิติกุลผลงานไม่ดีเท่าไหร่นักเมื่อเก็บได้1โอเวอร์พา73ทำให้สกอร์รวม4วัน10อันเดอร์พา278จบอันดับ18ร่วมถือเป็นผลงานดีที่สุดของนักกอล์ฟสาวไทยในรายการนี้สิงห์เจ้าท่าไม่ยอมตายคาบ้านไล่ฮึดแซงพญาไก่ชนค้างคาวไฟแค่เจ้าลำปางขณะที่โปรแจนวิชานีมีชัยที่ผ่านตัดตัวเข้ามาเล่นในรอบสุดท้ายทำสกอร์รวม3อันเดอร์พา285รั้งอันดับ47ร่วมส่วนแชมป์รายการนี้ตกเป็นของลิเดียโคนักกอล์ฟสาวชาวนิวซีแลนด์มือหนึ่งของโลกที่ทำได้อีก4อันเดอร์พา68สกอร์รวม21อันเดอร์พา267เฉือนชนะอโศกอติถีจากอินเดียเพียง1สโตรกเท่านั้นแฟนเล่นใหญ่ต้อนรับเตนลี่ทำป้ายครองไอคอนสยามกว่า249จอแฟนคลับเล่นใหญ่ต้อนรับเตนลี่หรือเตนชิตพลจากวง NCT Wave ทำป้ายครองไอคอนสยามกว่า249จอเดินไปทางไหนก็มีแต่หน้าเตนเป็นที่รักของแฟนคลับอยู่เสมอสำหรับเตนชิตพลหรือเตนลี่หนุ่มไทยสมาชิกวง NCTเวฟจากค่ายยักษ์ใหญ่ SM Entertainment ที่ดูเหมือนในช่วงต้นปีนี้เวฟจะเดินทางมาหาแฟนๆชาวไทยบ่อยมากไม่ว่าจะอีเวนต์คอนเสิร์ตหรือแฟนมีตของวงที่กำลังจะจัดขึ้นในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ล่าสุดประเทศไทยก็มีเวฟอีกครั้งกับเซอร์ไพรส์อีเวนต์แฟนซายเวฟแฟนทอมสเปเชียลอีเวนต์แอนด์แฟน SIGNING in Bangkokที่ประกาศล่วงหน้าเพียง1อาทิตย์และจัดขึ้นที่ไอคอนสยามช่วงเย็นในวันนี้19กุมภาพันธ์ทำเอาแฟนคลับไม่รอช้าแม้ว่าจะประกาศล่วงหน้าไม่นานแต่สิบเวลี่ชื่อแฟนคลับเตนก็ไม่หวั่นสามารถเนรมิตโปรเจกต์เพื่อต้อนรับการมาของเตนที่ไอคอนสยามอย่างอลังการมากถึง249จอเรียกว่าเดินไปทางไหนก็ต้องเจอใบหน้าของเตนแน่นอนไม่เว้นแม้กระทั่งในห้องน้ำชายโดยตัวแทนแฟนคลับอย่างบ้านเบสได้ประกาศผ่านแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Always for Telly สำหรับความยิ่งใหญ่นี้อันหนึ่งเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของเตนด้วยนั่นเองแน่นอนว่ามีแฟนๆหลายคนทั้งที่มีสิทธิ์เข้างานและไม่มีสิทธิ์ได้เดินทางไปชมโปรเจกต์ที่ไอคอนสยามโดยไฮไลท์ก็คือน้ำตกไฟเลดชั้น6ที่จะไหลออกมาเป็นคำว่า Happy 10 Day ทำเอานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าไปถ่ายรูปที่น้ำตกนี้ด้วยเนื่องจากเห็นว่ามีแฟนคลับจำนวนมากรอเข้าไปถ่ายเรียกว่า10เวลี่ทุ่งสุดตัวไม่น้อยหน้าใครสุดงานนี้ก็แอบอยากรู้เหมือนกันว่าเตนและสมาชิกในวงเห็นความอลังการนี้แล้วจะรีแอคชั่นอย่างไรกันบ้างน่ารักมากๆจีจิ้งอีสวมชุดนักเรียนปักชื่อไทยเช็คอินสกายวอล์กราชประสงค์น่ารักมากๆจีจิ้งอีสวมชุดนักเรียนปักชื่อไทยเช็คอินสกายวอล์กราชประสงค์นักแสดงชาวจีนสวมชุดนักเรียนไทย
เช็คอินสกายวอล์กราชประสงค์เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแฟนคลับถึงกับยิ้มแก้มปริเมื่อดาราสาวจากจีจิ้งอีหรือเสี่ยวอจอวีนักร้องนักแสดงหญิงชาวจีนอดีตสมาชิกของวง SNH48 และเป็นที่รู้จักจากบทบาทในเรื่องตำนานรักนางพญางูขาวที่รับบทเป็นนักแสดงนำในเรื่องหลังไอดอลคนดังโพสต์รูปภาพขณะสวมชุดนักเรียนไทยซึ่งเป็นแฟชั่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศจีนกำลังเดินอยู่ที่สกายวอล์กราชประสงค์ย่านกลางเมืองหลวงของไทยโดยที่ผ่านมามีรายงานว่าดาราสาวเดินทางมาใช้เวลาพักผ่อนที่ประเทศไทยด้วยเสี่ยวอจอวียังโพสต์ภาพชุดดังกล่าวลงในเว่ยป๋อพร้อมระบุว่าเวลาแห่งความสุขคิดถึงนิดหน่อยมากไปกว่านั้นชุดนักเรียนของเธอยังปักชื่อและเลขประจำตัวว่าจีจิ้งอี991เป็นภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเป๊ะๆอีกด้วยทั้งนี้ผลงานการแสดงที่ทำให้คนไทยรู้จักเสี่ยวอจอวีได้แก่ตำนานอวินซีหยุนซีมเหสียอดอัจฉริยะแห่งทิศ Legend of Yun Exi ตำนานนางพญางูขาว2019 The Legend of White Snake กลุ่นรักกลิ่นบุปผา The Bloom at Bruyi Pavilion บัณฑิตหน้าหวานอลหม่านหัวใจ In a Class of Her Own และจันทราลิขิตรักLove Under the Full Moon ที่มามติชนออนไลน์สานีเล่าความรักที่ฝังใจวิวาล่มเพราะความจนปลดล็อกวันที่เขาลงรูปลูกจนวันนี้ก็ไม่เคยลืมเขาเลยการเสียสละให้คนที่เรารักไปมีความสุขมันมีจริงๆวันที่เราหมดคำถามคือวันที่เขาลงรูปลูกสานีเล่าความรักที่ฝังใจวิวาล่มเพราะความจนสานินิภาพรเปิดใจในรายการโดนเทเซมาที่แพทที่มีแพทณปภาเป็นพิธีกรเรื่องราวความรักตอนนั้นคบกับผู้หญิงเราก็เป็นคนเจ้าชู้ชอบคุยเยอะแต่ไม่ได้คบนะจากนั้นเรามีแฟนผู้ชายอยู่ด้วยนะตัวแม่จะแคร์เพื่อผู้ชายอายุห่างจากเรา11ปีต่างคนต่างมีโลกของกันตอนนั้นเราอยู่หมู่4เจอกันจากที่ออกกำลังกายเตะบอลว่ายน้ำมันทำให้หุ่นเราโตกว่าวัยเขาคิดว่าเราเรียนอยู่มหาลัยปี1คบมาได้6ปีถือเป็นความรักที่ฝังใจเพราะเราโตเพราะเขาอิทธิพลในชีวิตเราคือเขาและความชอบของเราแทบทั้งหมดระหว่างทางเขาก็รู้ว่าเรามีแฟนเป็นผู้หญิงคนที่โตกว่าไม่โง่แต่เขาไม่ถือด้วยความที่เราเรียนโรงเรียนหญิงล้วนมันก็ต้องมีบ้างแหละแต่แฟนผู้หญิงไม่รู้ว่าเรามีแฟนเป็นผู้ชายเชื่อว่าถ้ามันรู้ก็อาจจะฉีเอ็กหาเอ็กเหมือนกันนะซานีหล่าว่าคบกับผู้ชายคนนี้6ปีไม่เคยมีอะไรกันเลยแปลว่าเขารักเราจริงๆมันจึงเป็นความรักที่ฝังใจคือวัยเขาเป็นวัยที่ควรจะได้มีเพศสัมพันธ์แต่ความเด็กของเราก็ยกมือขอเขาว่าพี่ไม่เอานะแล้วเขาหยุดเลยแต่หลังจากวันนั้นเขาบอกเราว่าจะรอถึงวันแต่งงานเราก็คิดเลยคนนี้คือคนที่ใช่แต่สิ่งที่ทำให้เราเลิกกันมันมาจากปมเรื่องแต่งงานเขาแพลนชีวิตว่าจะแต่งงานตอน34-35ซึ่งถ้าเป็นเราก็จะอายุประมาณ24-25เพราะอยากมีลูกเป็นช่วงวัยที่ลูกจะฉลาดแข็งแรงแต่ครอบครัวเราจนมากเลยนะซึ่งเขาก็ไม่ถือเขาสามารถเลี้ยงดูเราและครอบครัวได้แต่นิสัยเราคือไม่อยากไปพึ่งพาเขาเราก็คิดว่าเราต้องมีก่อนดีกว่าเขาพูดเรื่องแต่งงานเรื่อยๆเลยมันเป็นความกดดันโดยที่เราไม่รู้ตัวเขาพูดกับเราว่าหนูเรียนจบแล้วก็มาอยู่หาดใหญ่เลยนะเราก็พูดสวนเลยที่เราเลิกกันเถอะแล้วเขาก็พูดว่าคิดมาดีแล้วใช่ไหมเราก็บอกอืมแล้วเขาก็กดวางสายไปเลยผ่านไป2 เดือนน้องชายเขาโทรมาบอกว่าพี่เขาอยู่ไม่ได้นะเราก็ตอบกลับไปว่าพี่เขาจะอยู่ได้
พอวางสายเป็นเราที่ร้องไห้หนักมากก็เลยทำให้รู้ว่าเรายังรักเขาอยู่แต่ก็ทำให้รู้ว่าสิ่งที่เราเลือกดีที่สุดแล้วเพราะถ้าเรายังฝืนอยู่กันแบบนี้จนเราอายุ30ปียังไม่แต่งงานเขาก็คงจะแก่ตายแล้วการเสียสละให้คนที่เรารักไปมีความสุขมันมีจริงๆและจนวันนี้ก็ไม่เคยลืมเขาเลยเขาคือพี่ที่ดีของเราวันที่เราหมดคำถามทุกอย่างและมีความสุขมากคือวันที่เขาลงรูปลูกThank you.